สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์หานคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับในวันอังคารที่12กันยายน2566นะแน่นอนว่าไม่มีข่าวไหนที่ร้อนแรงไปกว่าข่าวนี้อีกแล้วกับการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์ที่ถูกในหน่องเนี่ยยิงคางานเลี้ยงที่สำนักงานของกำนันนกในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันถูกสาวต่อถูกขยายผลจนมันยืดยาวไปหมดนะครับหลังจากที่สารวัตรแบงค์เสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าในหน่องก็หลบหนีการจับกุมใช่ไหมฮะมีตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงเนี่ยก็ปล่อยให้หน่องกับกำนันนกเนี่ยหลบหนีไปได้ท่านั้นไม่พอครับเกิดการวิสามันในหน่องนะฮะก็ตายไปแล้วด้วยวันนี้เพิ่งจะมีการเผาศพไปเมื่อช่วงบ่ายเย็นๆที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นก็กลายเป็นข่าวช็อกต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้ครับผู้กำกับเบิ้มหรือว่าพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่งนะฮะซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของสารวัตรแบงก์ก็มายิงตัวตายไปอีกครับโอ้โหคดีนี้มันกลายเป็นว่ามันยิ่งไปกันใหญ่นะครับคำถามใหญ่ในสังคมก็คือว่าตำรวจจำนวนมากที่ไปอยู่ในงานเลี้ยงกับกำนันนกเนี่ยทำไมต้องไปอยู่ที่นั่นกำนันนกมีบารมีมีเงินมีธุรกิจมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคำถามก็คือว่าแล้วกำนันคนอื่นในประเทศไทยหรือว่าผู้มีอิทธิพลคนอื่นในประเทศไทยเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้กันทุกพื้นที่หรือเปล่านะครับผมเชื่อว่ากำนันผู้ใหญ่ข้าราชการดีๆเนี่ยก็มีอีกเยอะนะครับคุณผู้ชมณวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับว่าต้นเหตุในการสังหารสารวัตรแบงค์เนี่ยเกิดจากอะไรโอเคอาจจะมีอยู่3ปมนะครับเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกนะครับข่าวว่ากำนันนกเนี่ยมีรถบรรทุกเป็นร้อยเลยนะครับแล้วพยายามขอบรรทุกน้ำหนักเกินแต่ว่าสารวัตรแบงค์ไม่ยอมประเด็นที่2ก็คือเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งของญาติหรือว่าหลานของกำนันนกนะครับก็ขอแล้วสารวัตรแบงค์ก็ไม่ให้อีกประเด็นที่3เนี่ยอันนี้เอาตามที่ผู้การทางหลวงบอกนะครับก็คือว่ามีการดวลเล่ากันอีกในงานที่สารวัตรแบงค์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้อยากจะไปนะครับแต่นายไปก็ไปด้วยนะครับดวลเล่ากันแพ้อีก3ปมครับเสียหน้าเข้าไปใหญ่ก็เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยยิงสารวัตรแบงค์ถึง 4-5 นัดนะครับคุณผู้ชมครับภาพใหญ่ที่วันนี้เราจะมาคุยกันหน่อยครับโอ้โหผู้มีอิทธิพลมาเฟียคุมตำรวจได้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องปฏิรูปวงการตำรวจคำนี้นี่พูดกันมานานหลายปีแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เกิดข่าวเช้าในวงการสีกากีอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้เราต้อนรับแขกรับเชิญ2ท่านนะครับที่อยากให้ทุกท่านมาร่วมพูดคุยคอมเมนต์คุยกันนะครับ Facebook YouTube TikTok ของ The Standard นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับต้อนรับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมครับอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดครับสวัสดี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 น้องสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีบ้างนะครับต้องมีอยู่แล้วนะฮะแต่ขอคุยเรื่องคดีนี้หน่อยนะฮะอาจารย์ปรเมศวร์ต้องรบกวนนะช่วงนี้ออกรายการหลายรายการหน่อยนะฮะเอาก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออนุญาตถามทั้ง2ท่านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าเอาเหตุการณ์ล่าสุดก่อนคือการเสียชีวิตของผู้กำกับเบิ้มฮะคือตรงนี้มันค่อนข้างช็อกคนที่ติดตามข่าวนี้ว่าเฮ้ยแล้วมันจะมีศพต่อไปไหมตอนนี้คนเริ่มพูดแล้วฮะมันจะไปจบที่ศพเท่าไหร่จะมีใครเครียดแล้วฆ่าตัวตายอีกไหมจะมีการอันนี้ชาวบ้านพูดนะฮะตัดตอนไหมชิงตัดตอนตัวเองหรือเปล่า อยากถามในมุมของทั้งสองท่านนะฮะว่าการที่ผู้กำกับเบิ้มเนี่ยยิงตัวตายวันนี้เอายึดตามผบ.ตร.ก่อนนะฮะคือยิงตัวตายในบ้านพักของตัวเองเนี่ยแต่ละท่านคิดยังไงนะอาจารย์ประเมศมองไงฮะเรื่องนี้คืออย่างนี้ครับเอาว่าที่ผมออกรายการแล้วได้คุยกับเพื่อนตำรวจน้องตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้ความว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าคดีนี้เนี่ยตำรวจเหนื่อยเหนื่อยโดยเฉพาะผู้ที่อัตวิวาทกรรมไปเนี่ยสารวัตรเนี่ยการพุ่งการพุ่งกลับเนี่ยพุ่งกลับเบิ้มคนเนี่ยก็เราเริ่มต้นผมขอเริ่มต้นว่าเริ่มต้นเนี่ยเป็นคนโทรศัพท์ข้อที่จริงที่เขาว่านักเป็นคนโทรศัพท์ให้สิวไปนะทั้งที่เขาไม่อยากไปแต่เขาไปโอเคล่ะพอไปเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เรื่องดวลเล่าเรื่องฝากเด็กเนี่ยผมว่าผมกำลังนึกนะตอนนี้ทบทวนในหลักอาญาวิทยาเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่นะคงเป็นเรื่องสวยเป็นหลักเพราะสวยเนี่ยคนคิดว่ารถร้อยคันมันไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้ที่มันแพร่ออกมาที่ท่านนายกบอกว่าให้ไปดูที่สัญญาต่างๆซึ่งมีเป็นพันสัญญาครับคนคนเดียวรับเป็นพันสัญญาบริษัทตรงนี้มันน่าสนใจนะมูลค่า 7,000 ล้านถามว่าถ้ารับมา 4-500 สัญญาใน1ปีคุณไม่มีปัญญาทำหรอกครับครับ
ต้องยิ่งกว่าชิโนไทยอีกนะถึงจะทำได้แต่อารับมาเสร็จแล้วก็กินหัวคิวเอาให้พี่เจรีไปสัญญาหนึ่งเอาให้ท่านไปสัญญาหนึ่งแล้วผมกินหัวคิว 20% 30% แต่มีเงื่อนไขอีกนะรถของพี่ที่จะขนดินขนทรายต้องมาเข้าโควต้าผมนะแล้วรถเนี่ยถ้ามันวิ่งเนี่ยมันแบกแค่2ตันเนี่ยนะ2ตัน27 21ตันเนี่ยนะมันได้แค่นี้มันต้องวิ่ง100เที่ยวแต่ถ้ามันแบก40ตันเนี่ยมันอาจจะเหลือ60เที่ยวไอ้คนที่วูรวมด้วยอีก30 40เที่ยวไม่ต้องจ่ายแล้วมันก็มีส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นมันต่อเนื่องมาจากสวยสติกเกอร์ผมคิดอย่างนั้นนะให้มูอาจารย์นะคือสวยสติกเกอร์แน่ๆล่ะหลักเลยเรื่องนี้ที่ไม่พอใจกันแล้ววันนั้นก็เรียกไปเคลียร์กันอย่างเนี้ยนี่นะเรียกไปเคลียร์ไอ้เรื่องโยกย้ายตำแหน่งไอ้เรื่องดวลเล่านี่ของแถมของแถมแต่มันไม่พอใจอันนี้อยู่แล้วผมถึงบอกว่ามันมีการแสดงพลังให้เห็นว่าไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อโดนไม่โดนนี่นี่นี่ลักษณะผมคิดอย่างนี้นะครับทีนี้ผู้กับเบิ้มเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชวนมาหนึ่งประการที่สองที่ทราบข่าวมาว่าวันอาทิตย์ลาออกจาก Facebook หมดเลยใช่นะครับลีฟกรุ๊ปในไลน์ไลน์ทุกไลน์ออกหมดเลยผู้สื่อข่าวก็ยังแปลกใจปกติท่านก็จะคุยกันในไลน์ผู้สื่อข่าวด้วยคอยให้ข่าวครับแล้วลาออกหมดเลยแล้วบ่นเหมือนใครว่าไม่อยากจะอยู่แล้วอันนี้ทีนี้พอลึกไปกว่านั้นในไลน์กลุ่มเพื่อนกลุ่มตำรวจด้วยกันเหมือนกับถูกต่อว่ามึงอยู่ยังไงทำให้น้องตายเลยกดดัน คืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวนะที่พูดนะแต่ไม่ได้พูดหยาบแล้วก็พูดแค่เนี้ยเขาก็เลยลาออกพอลาออกเสร็จถ้าความเห็นผมนั่นในฐานะที่ทำคดีแล้วก็ลองดูทางอาญาวิทยาพวกเพื่อนฝูงเนี่ยผู้บังคับบัญชาก็ให้ไปตามมาตำรวจเขายังรักกันนะเขาให้ไปตามมาเพื่อเลี้ยงปลอบใจกินข้าวแล้วคืนนั้นก็ไม่ให้กลับบ้านให้นอนเพราะตรงเช้าเนี่ยจะต้องไปพบกับรองโจ๊กแล้วบอกว่าสั่งรถไปเรียบร้อยแล้วให้มารับตอน8โมงแต่ผมว่าท่านคงนอนไม่หลับออกไปตี4ใช่ที่เรียกแท็กซี่กลับบ้านไปกลับไปบ้านถามว่ากลับไปบ้านกลับทำไมกำลังนั่งนึกอยู่นะน่าจะกลับไปเอาปืนไหมเพราะปืนที่มีอยู่ถูกยึดไปหมดแล้วนี่เขาว่าอย่างนี้อันนี้อันนี้ข้อมูลที่ผมได้มานะครับครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านลองคิดดูที่มันแรงกดดันจากเพื่อนในร้อยด้วยกันตำรวจด้วยกันแล้วตำรวจอีก 280,000 คนทั้งประเทศเนี่ยเขามองยังไง อันที่หนึ่งนะกลุ่มเพื่อนก็ว่าครับเสร็จแล้วก็หนังสือพิมพ์ก็ลงทุกวันข่าวออกทุกวันแล้ววันนั้นน่ะต้องไปเราพบรองโจ๊กเสร็จแล้วจะต้องไปเผาศพน้องตอนบ่ายผมถามว่าถ้าเป็นท่านท่านจะกล้าเดินไปเผาไหมเป็นผู้บังคับบัญชาด้วยผมว่าแล้วเหมือนเป็นคนไปชวนเขาใช่ไหมคือแรงกดดันที่หนักที่สุดเข้าใจนะผมเข้าใจแต่ไม่เนี่ยไม่อยากให้ใครทำอย่างนั้นครับครับแต่ว่าวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้น่าจะจบชีวิตตัวเองครับท่านเสรีตามข่าวนี้ครับคิดว่าผู้กับเบิ้มเนี่ยที่จบชีวิตตัวเองเนี่ยมีเงื่อนงำอะไรไหมฮะที่จริงแล้วรายละเอียดพวกนี้ผมถือว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับพนักงานสอบสวนซึ่งมีพลตำรวจสุรเชษฐ์เนี่ยเขารับผิดชอบอยู่ครับผมก็เลยไม่ค่อยไปติดตามข่าวพวกนี้นะนะผมมันมาถึงขั้นที่ผมจะมาเน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆครับเพราะสิ่งต่างๆที่เราผ่านมาเราผ่านมาทั้งชีวิตใช่ไหมไอ้เรื่องผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยเป็นไงฮะที่เคยพูดมันไม่ใช่อิทธิพลแล้วเป็นไรครับมันไม่ถือเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรหรอกนะเราไปเรียกมันผู้มีอิทธิพลตัวเองถามว่าแค่ในนครปฐมมันยังอยู่ใต้ตระกูลอะไรเลยอ๋อนี่หมายถึงกำนันนกใช่ไหมฮะใช่มันยังใหญ่สักแค่ไหนแล้วใช่ไหมฮะยังผมเคยปราบผู้มีอิทธิพลเยอะแยะครับใช่ไหมเจ้าพ่อตะวันออกเคยได้ยินไหมครับไอ้ปอประตูน้ำเคยได้ยินไหมไอ้มาเฟียทหารพลเอกทั้งหลายเคยได้ยินใช่ไหมครับก็ไม่เห็นมีอะไรนี่มันอยู่ที่ตัวเราเข้าใจไหมแต่ว่ากำนันนกทำไมถึงสามารถรวมตำรวจมาได้เยอะขนาดนั้นนะเลี้ยงทุกเดือนนะเขาบอกเงี้ย ก็ไอ้ตำรวจพวกนั้นเนี่ยมันไม่เข้มแข็งพอไงจิตใจมันอ่อนไหวฮะผู้บัญชาสมมติตรงไหนมีปัญหาสมมตินครปฐมมีปัญหาครับทำไมผู้บัญชาไม่เลือกคนนะที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ล่ะจะได้ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลพวกนี้มันแต่งตั้งกันยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องของผู้บัญชาเท่านั้นเองใช่ไหมครับจริงๆมันเรื่องเหนือมาถึงการเมืองเนี่ยนะอย่างเมื่อวานผมไปออกรายการไอ้เวิร์กพอยต์ครับคุยทะลุดราม่าหน้าจอเลยฮะโอ้เหยียดหยามศักดิ์ศรีตำรวจไทยคุณนับว่าเหยียดหยามกับเรื่องเนี้ยที่ยิงเนี่ยแต่ประชาชนเขาก็สูญสิ้นศรัทธากันไปเยอะเหมือนกันนะผมบอกไม่ใช่เหยียดหยามศักดิ์ศรีนายกรัฐมนตรีอ่ะ
นายกคนไหนฮะนายกทั้งสองคนคนนี้ปัจจุบันคนปัจจุบันด้วยนะแล้วคนเก่าด้วยนายกคนนี้ในฐานะเป็นผู้บัญชาตำรวจใช่ไหมแต่เพิ่งมาเองนะเออนั่นแล้วก็เขาเหยียบหยามศักดิ์ศรีคุณนะอ๋อหยามเลยแล้วคุณจะแก้ยังไงแล้วถ้าย้อนไปคุณประยุทธ์นะเป็นนายกมา9ปีแล้วคุมตำรวจนะทำได้แค่เนี้ยเหรอก็มายกย่องกันโอ้โหเป็นนายกที่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ฝีมือมันแค่นี้เหรอแล้วพรบตำรวจเนี่ยบอกเพิ่งปฏิรูปปี65นี่เองเลยเป็นอย่างนี้หรือใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมาจากตรงนี้ทั้งนั้นน่ะครับคือผู้มีอำนาจไม่สามารถที่จะบริหารราชการได้คือมาจากหัวว่าง่ายๆเนี่ยผมมาสแตนดาร์ดวันนี้นะครับเปลี่ยนสถานที่ใหม่เลยครับทราบว่ากำไรปีละหลายร้อยล้านเลยใช่ป่ะนี่ผมไม่รู้พี่จะตั้งคำถามน้องยังไงฮะพี่จะตั้งคำถามน้องถ้าบริษัทมีกำไรเนี่ยCEO เก่งใช่ไหมครับเยี่ยมถ้าบริษัทเจ๊งอ่ะโทษลูกน้องป่ะหรือโทษ CEO ถ้าบริษัทเจ๊งกับ CEO นี่ตำรวจก็เหมือนกันล้มเหลวอย่างนี้ถึงนะแล้วมันจะโทษใครแล้วต้องโทษหัวนะโทษหัวที่ไม่ไปนั่งโทษอะไรผู้กับผู้การต่างถูกไหมไอ้พวกนั้นแก้ไม่ได้หรอกอยากจะแก้เรื่องคนนะเงินวัสดุอุปกรณ์ระบบต่างๆต้องแก้กฎหมายกฎหมายก็อยู่กับนายกอยู่การเมืองนะแล้วคุณไม่ทำนี่ถือว่าเป็นเผือกร้อนของนายกเศรษฐาเลยไหมครับเพราะว่ามาปุ๊บโอ้โหเจอคดีใหญ่อย่างนี้แน่นอนคุณต้องคิดคุณต้องทำไม่ได้ดิถูกไหมครับนะอย่างเมื่อวานเขาถามพี่เอ๊ทำไมตอนไปปราบเจ้าพ่อตะวันออกเป็นไงอยู่ดีๆพี่ไปไม่ได้นะครับต้องไงฮะตอนนั้นมันต้องมีผู้ใหญ่ที่คิดจะปราบถูกไหมที่คิดจะปราบเจ้าพ่อตะวันออกครับพี่รับราชการอยู่นาแกมุกดาหารครับพี่ก็แสดงฝีมือของพี่ใช่ไหมแล้วพี่จะมาเจอกำนันเปาะได้ไงอ่ะถ้าผู้ใหญ่เขาไม่สั่งนั่นก็ต้องมีผู้ใหญ่มอบหมายมาคือพลเอกสิทธิ์จิรโรสมัยนั้นท่านพลเอกนรงค์มหานนท์สมัยนั้นมึงใหญ่นักเหรอเดี๋ยวกูจะหาคนมาจัดการมึงก็ไปเอาตั้งพี่มาเลยนะอยู่พี่ดีพี่มาเองได้ไงมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วอย่างเนี้ยตั้งใครมาอยู่ในพื้นที่นครปฐมล่ะตั้งใครมาอยู่ทางหลวง2ทางหลวง2ใช่ครับทำไมไม่คัดคนเข้มๆมาล่ะเห็นไหมใช่ไหมครับนะครับนั่นเนี่ยทั้งหมดมันอยู่ที่หัวนะนั่นเองนะหรือแม้แต่ตอนนี้นะครับพี่บอกให้เรามีนายกอบจนายกอบตนายกเทศบาลมันตั้งเยอะแยะแล้วใช่ไหมครับซึ่งแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนมีผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มีนายกอบจแล้วถามว่ามีกำนันไว้ทำไมเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านไว้ทำไมจะไม่มียกเลิกเงินเดือนมันซ้ำซ้อนกันกำนันผู้ใหญ่บ้านอยากจะบริหารก็ไปสมัครนายกอบต. อบจ. ไปดิขึ้นไปเลยใช่ไหมก็ยังคงอยู่กินเงินเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมกินไอ้นู่นไอ้นี่เท่าไหร่นะแต่ล่าสุดเพิ่งขึ้นเงินเดือนให้ผู้ใหญ่บ้านกับกำนันเองนะก็แม่งมีแต่เอาใจแทนที่มันจะแก้ไขจริงไหมพี่ไม่ได้กลัวเสียคะแนนเสียกันนะเอางี้กำนันผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บางคนที่เขารู้สึกว่าเขาทำดีเขาจะเสียน้ำใจหรือเปล่าฮะไม่ต้องก็ต้องยกเลิกระบบเลยคุณอยากบริหารเนี่ยคุณไปสมัครนายกอบต.สินายกเทศบาลไปดิใช่ไหมมันก็สมัครเหมือนกันครับซื้อเสียงเหมือนกันนี่ค่ะใช่ไหมเดี๋ยวมาว่าต่อขออนุญาตกลับมาที่อาจารย์ปรเมศบ้างอาจารย์ครับเรื่องคดีสารวัตรแบงค์เนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นนะฮะว่ามันลามไปเรื่อยๆแล้วจากยิงสารวัตรแบงค์ไปวิสามันในนองจนมาถึงภูมิกับเบิ้มเนี่ยยิงตัวตายไปเนี่ยนะฮะณวันนี้ในมุมของอาจารย์เนี่ยคิดว่าเรื่องมันจะไปสุดตรงไหนมันจะจบยังไงฮะเรื่องนี้ไอ้คดีอาญาที่ยิงที่ฆ่าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเนี่ยผมว่ามันจบแล้วนะมันจบแล้วมันได้พยานหลักฐานนะถึงไม่มีเซิร์ฟเวอร์ผมบอกหลักคิดตั้งแต่วันแรกตั้งแต่บอกหลักคิดก็คือว่า1คนที่มีมูลเหตุจูงใจมีใครครับน้องมีมูลเหตุจูงใจไหมไม่มีนายสั่งก็ทำไม่มีอันที่สองคนมีเหตุมีมูลเหตุจูงใจคือกำนันนกครับนะครับบางคนบอกไม่ดันสั่งด้วยปากมีอดีตผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงตุลาการเขาบอกมันไม่ได้สั่งเป็นพยานพยักหน้าใช่ไหมผมบอกไม่ใช่การพยักหน้าหรือการใช้ภาษากายมันก็คือภาษาสื่อสารใช่ไหมเขาไม่มาบอกให้ไปยิงไม่ได้หรอกอาจจะอ๋อส่งซิกเอาง่ายก็ได้เรื่องแบบนี้นะแล้วทีนี้ที่สำคัญเนี่ยไปด้วยกันมาด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันผมพูดอยู่เสมอว่าถ้าวันนั้นถ้ากำนันนกไม่หนีนะนั่งเฉยๆนะแล้วหารถพา
คนเจ็บคนปลายไปโรงพยาบาลโอกาสรอดเยอะหรอฮะก็ไม่รู้เรื่องไงอ๋อทำเป็นไม่รู้เรื่องก็จะนั่นแหละจะทำเป็นหรือไม่รู้แหละแต่ว่าทำแสดงให้เห็นว่าไม่ได้รู้เรื่องไอ้ยิงไอ้คนนู้นยิงแล้วถ้าไอ้หน่องไม่ตายอะไรจะเกิดขึ้นหน่องอาจารย์ว่าหน่องจะพูดไหมก็ยิงใช่หน่องคนยิงเนี่ยหน่องจะพูดไหมหน่องก็ต้องบอกกำนันไม่เกี่ยวผมรับผมผิดเองผมโกรธผมโกรธที่มันไม่ฟังว่าไปกำนันเขามีตังค์เท่าไหร่ล่ะเขาจะเลี้ยงครอบครัวหน่องไม่ได้เหรอเพราะงั้นจะไปบอกเลยครับว่าตำรวจจะฆ่าตัดตอนครับนะพอโดนไอ้หน่องโดนยิงปั๊บหาว่าตำรวจโยนขี้ใส่ตำรวจก่อนมันเป็นอย่างเงี้ยมันคือเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ยิงตั้ง 4-5 นัดครับผมว่าตำรวจคนไหนถ้าเจอหน่องเดินลงมาจากรถปั๊บจับเอวหน่อยเดียวโดนก่อนเลยเขาไม่รอให้มันยิงก่อนหรอกครับนี่คือทฤษฎีในการป้องกันตนเองนึกตัวอย่างให้ฟังนะอันนี้คือเคสวิสามันนะบอกคุณผู้ชมก่อนคือเคสที่วิสามันเนี่ยวิสามันเนี่ยเคสทฤษฎีพวกนี้นะผมบอกให้เลยนะมันเป็นทฤษฎีแบบเดียวกับการป้องกันประเทศอย่างอิสราเอลเนี่ยรอให้ปาเลสไตน์ยิงไหมไม่รอมันตั้งปืนปั๊บมันถล่มเลยนี่คือหลักบอกให้เข้าใจการทำงานของตำรวจเขาทำงานด้วยชีวิตต้องเข้าใจแบบนี้ครับทีนี้มาด้วยกันไปด้วยกันนะครับแล้วที่สำคัญคนลบกล้องวงจรถอดเถิดวันนั้นผมพูดตอนนั้นท่านเรวัตก็อยู่ผู้การแต้มร่ามก็อยู่ผมบอกว่ามันไม่มีใครทำหรอกถ้าไม่ใช่ตำรวจคนที่รู้เรื่องพวกนี้กำนันนกจะรู้อ่ะไปถอดหมดเลยทุกอย่างถอดเสร็จแล้วข้อที่จริงก็ปรากฏว่ามีตำรวจสั่งให้ถอดใช่ฮะแล้วสุดท้ายก็สั่งเอาไปทิ้งไปทำลายหรือกำนันนกสั่งตำรวจอีกทีนึงได้ไหมฮะไม่มีปัญญาอ๋อเหรอฮะไม่มีปัญญาก็ท่านบอกว่าไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลมันเพียงแต่เด็กรุ่นใหม่ที่มีตังค์จากไอ้สัญญาก่อสร้างเป็นพันๆสัญญาเอ๊ะแล้ววันนั้นน่ะอันนี้ผมถามแบบชาวบ้านเลยนะครับคือวันนั้นเนี่ยตัวกำนันนกเองหรือในหน่องเองหรือคนที่อยู่ในงานเนี่ยจะไม่มีใครสักคนที่รู้สึกหรือคิดขึ้นมาได้เลยว่าเฮ้ยถ้ายิงมันตายอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะถ้ายิงเขาตายไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องเป็นเรื่องแน่เลยเฮ้ยมันต้องเป็นข่าวแน่เลยสารวัตรทางหลวงตายแย่งขณะที่เกิดเหตุเนี่ยขณะที่เขาจะยิงเนี่ยไม่มีใครป้องกันได้ครับเพราะไม่มีใครรู้ไงว่าจะยิงต้องให้ความเป็นธรรมก่อนนะครับแต่พอยิงแล้วเนี่ยเหมือนจับปืนได้แล้วจับตัวได้แล้วเหมือนกับการควบคุมตัวได้แล้วแต่กลับพาหนีใช่ปล่อยไปด้วยพาหนีด้วยแล้วไอ้ที่มันน่าเกลียดที่ชาวบ้านเขาด่ากันหนักมีรถนำขบวนคุ้มกัน4 คัน 5 คันมีมอเตอร์ไซค์ประกบปีต่างหากรถท่านสสไม่มีคนนำเลยมีไหมฮะตอนสมัยที่แล้วรถสสมันจะมีได้ยังไงเป็นสสปะโถเพราะประเด็นนี้เนี่ยอันไหนก็พูดถึงประเด็นนี้แล้วขอแวะมานิดนึงเพราะว่าประเด็นนี้ผมเคยคุยกับคุณศิริวิสุทธิ์ด้วยฮะเรื่องที่ว่าเนี่ยตำรวจเนี่ยสามารถไปนำขบวนให้กับใครได้ไหมเนี่ยแล้วยิ่งพอมีภาพกำนันนกอย่างเงี้ยคนยิ่งไปกันใหญ่แล้วเฮ้ยตำรวจไปคุ้มกันไปนำขบวนเนี่ยภาพเนี้ยฮะคือในความเป็นจริงแล้วมันคนก็วิพากษ์วิจารณ์ศักดิ์ศรีตำรวจนะคือพูดจริงๆนะพี่เป็นตำรวจมานะตอนเป็นผู้การกองปราบนะครับเราก็จะต้องทำงานให้เต็มที่ใช่ไหมเฮ้ยแล้วคนไปไหนอ่ะรถลาขึ้นไม้ขึ้นมือไปไหนคนแม่งไปตามนายตามนู่นตามนี่ไปถือย่ามพระไปอะไรต่ออะไรติดตามรถตำรวจขับรถนำขบวนตั้งแต่นายกหรือการมงการเมืองอะไรพวกใช่ไหมแม้แต่ผู้บัญชาเราก็ไปนะทั้งคนทั้งรถลาพี่เรียกหมดเรียกกลับมาคนเรียกกลับมาหมดแม่งอ่ะแม่งระเบิดพี่เลยระเบิดห้องทำงานเลยเข้าใจไหมครับนะครับนะเราซึ่งเราโอ้ยกูจะไปใส่ใจอะไรนั่นมาก็ล่อกันไปก็ล่อกันเต็มที่ใช่ไหมจนปฏิวัติอ่ะพี่ไม่ยอมจนตั้งปฏิวัติครับสมัยปี34บิ๊กจอร์ดอ่ะนะแล้วย้ายพี่ภายใน24 ชั่วโมงเลยครับนะแต่ว่าพี่รู้แล้วปฏิวัติเรื่องคดีรอบปรงพชนสมเด็จพระนางเจ้าพี่คืนนั้นก็ถ่ายเอกสารเป็นหมื่นแผ่นเลยหอบสำนวนไปเลยครับแล้วพอรุ่งขึ้นยึดหน้าเสร็จมันก็ยึดสำนวนไปแต่พี่มีอยู่ในมือแล้วใช่ไหมพี่ถึงแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้ครับใช่ไหมเพราะนั้นไอ้เรื่องเด็กที่จะไปอยู่ขับรถนำขบวนคนอื่นนี่นะสมัยพี่เป็นพลตำรวจตรีพี่ก็ไม่ยอมแล้วแต่ว่าคนอื่นนะแต่อย่างที่เกิดทุกวันนี้ฮะคนอื่นแล้วเราจะไปคิดแทนได้เหรอนะไอ้คนอื่นก็อยากนู่นไอ้คนนั้นตอนเป็นผบ.ตร.ยังตำหนิเรื่องรถนำขบวนนะ
ใช่ไหมนายคนอื่นก็อยากนู่นอย่างนี้แล้วเป็นไงมันบางทีมันขอมาได้ไปมันก็ได้ดีอะไรเงี้ยสรุปแล้วเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำงานให้กับราชการเนี่ยมันไม่ได้ทำงานเลยไปตามกันหมดงานถึงไม่มีประสิทธิภาพไงนะแล้วอย่างประเด็นเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ปรเมศบอกนะว่าไอ้เรื่องวิสามันหน่องเนี่ยมุมของคุณเสรีพิสุทธิ์ว่าไงก็คือคิดว่ามีอะไรเงื่อนงำไหมฮะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้เรื่องเลยนะก็เห็นเขาวิสามันครับนะวิสามันก็พูดง่ายมันต้องเกิดจากการต่อสู้กับเจ้าพนักงานอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมแล้วต้องมีชันสูตรพิสบต้องมีอัยการเข้าไปร่วมในส่วนนี้ศาลในส่วนนี้แล้วอัยการว่าไงอ่ะเห็นด้วยเปล่าถ้าเห็นด้วยโอเคก็ทำสำนวนแต่ส่วนสั่งไม่ฟ้องไปพี่ก็เคยยิงโจรปล้นธนาคารใช่ไหมที่มุกดาหารเมื่อปี22อ่ะใช่ไหมก็ล็อกคอผู้หญิงเป็นตัวประกันนะพี่ก็การก็ไปยิงมันไม่ได้ต่อสู้เลยนะนะมาล็อกผู้หญิงเป็นตัวการมีระบงระเบิดพี่คานก็ไปยิงมันเนี่ยนะครับแต่เวลาทำสำนวนก็ต้องมันต่อสู้ใช่ไหมอัยการก็สั่งไม่ฟ้องเพราะไอ้เรื่องหน่องไอ้หน่องก็เหมือนกันครับนะเชื่อว่าตอนนี้สำนวนถึงอัยการยังไม่รู้ยังต้องไต่สวนกันตายก่อนใช่ไหมก็อย่างนี้ไอ้คดีวิสามันเนี่ยผมเบื่ออย่างเดียวครับเบื่อตรงที่ว่าเวลาออกข่าวตำรวจทำวิสามันอย่าพูดอย่างนั้นตำรวจเนี่ยเขาป้องกันตนเองนะและป้องกันชีวิตคนอื่นครับการตายแบบนี้เขาเรียกว่าวิสามันฆาตกรรมแต่ถ้าไอ้หน่องยิงตำรวจนะนั่นเป็นสามัญฆาตกรรมแต่เวลาเราลงข่าวเราชอบบอกตำรวจไปทำวิเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่เพียงแต่เขาเรียกการตายเพราะการกระทำของเจ้าพนักงานเรียกว่าวิสามันคือไม่เป็นการฆ่ากันปกติครับเห็นไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าผมฟังทีไรแล้วแม่ทำไมตำรวจไม่ใช่เป็นตำรวจอยากทำแต่ไปเขียนเหมือนตำรวจอยากทำเหลือเกินแต่สรุปแล้วมันก็คงต้องเป็นไปตามเนี่ยแหละใช่ไหมครับเริ่มเมื่อมันตายไปแล้วจะไปถามมันได้ไงวะตกลงยิงตำรวจหรือตำรวจยิงเก็บมันเนี่ยใช่ไหมอันนี้ชาวบ้านฝากมาเขาถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันไหนเอาประเด็นนี้ก่อนเลยนะฮะก็บอกมันจะมีแบบเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็มีกล้องติดมัวกล้องอะไรเงี้ยยังไม่ครบนะงบประมาณตำรวจยังไม่พอผมก็ดูแลเรื่องอุ้มหายเนี่ยตำรวจเลยค่ะเขาจับในกรุงเทพแล้วนะ88โรงพักนะวันนึงเกือบ100คดีนะแล้วเขาก็ส่งรายงานเข้าไปแล้วน้องๆพวกนี้ก็มันไม่ได้มีกล้องหรอกแต่เราก็ดูถ้าคดีไหนเขาร้องว่ามีการทำร้ายมีการอุ้มก็ค่อยๆดูเป็นคดีแต่ว่าตำรวจเขากำลังวางงบประมาณต่อไปมันก็คงดีขึ้นครับใช่ไหมแค่นั้นเองสรุปขออนุญาตสรุปนะการกระทำของรัฐยังไม่สามารถที่จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติทำงานให้ได้ตามที่คุณออกกฎหมายมาเลยจริงไหมล่ะครับจริงนะออกกฎหมายออกแต่ว่าปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แล้วโทษใครจะมาโทษผู้ปฏิบัติเลยครับแล้วไม่ไปโทษคนออกนะใช่ไหมนะอย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างนั้นณตอนนี้ถามอาจารย์ปรเมศว่ากำนันนกเนี่ยไม่รอดแล้วใช่ไหมฮะยังไงผมยังไงผมก็ไม่รอดมีตังมีบารมีมีอิทธิพลก็ไม่รอดแล้วตอนนี้ตังกำลังจะหมดกำลังจะหมดเพราะไปเนี่ยนะตอนนี้รองโจ๊กเขารับนโยบายมาแล้วเรื่องดูประมูลหัวประมูลใช่ไหมฮะมันจะเป็นหัวไหมคือเราเห็นการหัวประมูลเนี่ยเท่าที่ทราบตอนนี้เขามี2บริษัทของพ่อด้วยและของตัวเองเออครับทีนี้ใน2บริษัทเนี่ยใครเป็นผู้ถือหุ้นแล้วถ้า2บริษัทนี้ไปยื่นซองในรายการเดียวกันจบเลยก็ที่ผมฟ้องปรับความซื่อสัตย์ภาค3เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเอามาแข่งกันพอเช็คไปก็ไอ้นี่กับบริษัทนี้ไอ้นี่มีญาติคนนี้คนนี้อยู่ด้วยกันแข่งกันหรือแม้แต่เนี่ยไอ้ฟุตซอลที่สระบุรีเนี่ยนะครับครูไม่อยากเป็นกรรมการตรวจรับตรวจสื่อจัดจ้างแล้วเพราะไม่รู้เรื่องไอ้บริษัทที่ไปประมูลมันมีอยู่3บริษัทครับมันอยู่ในรั้วเดียวกันหมดอ๋อเอาอย่างเคสกำนันนกเนี่ยคนก็ไปสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะเวลาประมูลทีไรก็ต่ำกว่า500 พันนึงแล้วก็ได้ตลอดได้ก็ไอ้ที่บริษัทในที่ตัวเองไม่ถนัดทำก็ให้คนอื่นทำครับแล้วก็กินหัวคิวนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเพราะว่าเรื่องใหญ่นี่น้องประเด็นเนี้ยที่ท่านปรเมศพูดนะครับอยากให้รัฐบาลหรือนายกตรีอย่าดูแค่นี้นะมันไม่ได้มาทุจริตกันแค่ตรงนี้นะจริงจริงมันทุจริตอย่างนี้ทั้งประเทศอ้าวทั้งประเทศแล้วก็บรรดารัฐมนตรีในมือของท่านละทำพวกนี้ทั้งนั้นวินะไปดูกันให้ดีนะถ้าคุณไม่ดูคณะรัฐมนตรีคุณให้ดีปัญหาพวกนี้แก้ไม่ได้ใช่ไหมพี่ถึงบอกแก้ตรงแก้ข้างบนครับ
ใช่ไหมอ้าวนี่เขาให้คุณชราไทยเศษมาดูเรื่องผู้มีอิทธิพลเนี่ยคุณอนุทินเพิ่งมอบหมายมาก็อำนาจเขาก็ว่าไปสิตามนั้นใช่ไหมก็จะทำได้ไหมล่ะนะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องถามอดีตนายตำรวจอย่างคุณเสรีพิสุทธิ์ว่าคนก็พูดถึงคำว่าซุ้มมือปืนผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยณวันนี้เนี่ยคือถ้าดูแล้วเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมฮะณวันนี้ทุกวันนี้ในโลกสมัยใหม่แล้วซุ้มมือปืนมันก็ยังมีอยู่อีกนั่นแหละนะเพราะปืนมันโอ้โหไม่รู้มีเท่าไหร่3ล้านก็บอกหาง่ายกว่าเดิมนะทุกวันนี้มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตเข้าเรื่องพี่นะเชิญฮะนโยบายพรรคเสรีรวมไทยในการสมัครในการเลือกตั้งปี66เนี่ยนะเนี่ยที่ผ่านมานะครับนโยบายเก็บอาวุธหยุดความตายเนี่ยมีอยู่พรรคเดียวพรรคอื่นมองยังมองไม่เห็นเลยนะครับไอ้นโยบายอื่นน่ะโอเคว่ากันไปนโยบายเนี่ยมีอยู่ในนี้นะเก็บอาวุธหยุดความตายทำไมมันอย่างนั้นอ่ะเราคิดสมมติฐานง่ายๆสมมติว่าถ้าได้ทำนโยบายเนี้ยคือทำยังไงฮะเก็บอาวุธหยุดความตายเพราะตอนนี้ปืนมันเยอะเหลือเกินคือตอนนี้ไม่ได้ทำอยู่แล้วเพราะหนึ่งสมมติลาออกไปแล้วถูกไหมสองก็อยากจะให้ทำก็ฝากคุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยไปคนใหม่คุณอยากจะปราบมาเฟียด้วยใช่ไหมคุณฝากคุณไปแก้ไขพรบอาวุธปืนซะนะที่คนมีอาวุธปืนต้องขออนุญาตอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วมันมีอาวุธไม่มีทะเบียนก็มีไม่มีก็มีใช่ไหมใช่ครับนะคนไม่มีทะเบียนเนี่ยนะมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราประกาศออกกฎหมายมาเสร็จนะใครมีอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนนะให้เวลา6เดือนครับเอามาคืนให้หมดนะไม่มีการเรียกร้องใดๆถ้าหลังจาก6เดือนไปแล้วนะถ้าไม่คืนจับได้นะถูกจับได้ต้องจำคุกตลอดชีวิตอ๋อคือให้โทษหนักไปเลยเอาอาวุธปืนไปยิงใครเจ็บตายก็แล้วแต่ประหารชีวิตส่วนคนที่มีอาวุธปืนใช่ไหมที่มีทะเบียนอ่ะมีทะเบียนอย่างไอ้หน่องที่เอาปืนตำรวจไปยิงเป็นปืนมีทะเบียนใช่ไหมใช่ครับก็ไปซื้อมาถูกไหมรับซื้อมาแล้วไปไงก็เอาไปยิงเขาตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนมีทะเบียนก็เอามาคืนครับแต่รัดคืนเงินให้ถูกไหมรัดคืนเงินให้เพื่อสร้างแรงจูงใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งประชาชนนะทั้งหลายก็จะไม่มีอาวุธปืนแล้วแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐน่ะต้องมีไหมมีได้แค่ไหนใช่ไหมฮะเพราะเจ้าหน้าที่ต้องใช้ในการปราบปรามเนี่ยใช่ไหมฮะอย่างตำรวจทหารป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานใครๆกันแต่มันก็มีได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเวลาคุณมาเข้าเวรเบิกมาใช้เวลาออกเวรคืนใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณกลับบ้านก็มือเปล่าแต่บางคนเขาบอกว่าตำรวจต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่24ชั่วโมงเงี้ยฮะก็ทุกคนไม่มีปืนแล้วก็ไม่ต้องใช่ไหมเอาอย่างเงี้ยมีปืนที่ยิงกันเนี่ยมีปืนพอเสียงปืนดังขึ้นเนี่ยนะจริงๆแล้วตำรวจตั้ง20กว่าคนนะใช่ฮะมันจะต้องมีนะคนที่จะต้องจัดการปัญหาตรงนี้นะแล้วมีระดับผู้กำกับอยู่ในนั้นด้วยนะนั่นแหละจะผู้กำกับจะยศไหนพอถึงเวลาจิตใจมันไม่เหมือนกันหรอกน้องไอ้พลตำรวจมันจะเด็ดขาดเข้มแข็งกว่าผู้กำกับก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเสียงปืนดังขึ้นปั๊บนะมันจะต้องมีอย่างที่เห็นคนเอาคนเจ็บบาดเจ็บไปโรงพยาบาลคนจะต้องจับในนองให้ได้ใช่ไหมยิงต่อสู้ไม่ต่อสู้ไม่ใช่ปล่อยให้มันหนีกูไม่ทำอะไรจริงจับได้แล้วด้วยนะแต่ปล่อยไปจับได้แล้วดึงปืนได้แล้วเห็นไหมแต่ไม่ใช่ปล่อยไปอย่างเดียวพาหลบหนีมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ถ้าจับจริงจับได้มาก็จับได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนไม่มีอาวุธปืนนะครับมันทะเลาะกันมันก็ชกกันนั่นน่ะมันก็ไม่ถึงขนาดนี้ใช่ไหมสิงคโปร์ทั้งประเทศนะมันมีอาวุธปืน 2,000 กระบอกทั้งประเทศพี่จำไม่ได้ประเทศไหนนะอ๋อนโยบายมาหลังพี่เนี่ยเขาเสร็จแล้วเก็บอาวุธหมดแล้วนะพี่กำลังให้ค้นอยู่เคยอ่านแต่ไม่ได้เคยเก็บไว้นะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากคุณอนุทินไปด้วยเลยได้ครับถ้าเก็บอาวุธหมดนะนะมันจะดีขึ้นไอ้ใครจะค้าอาวุธช่างมันนะกูยึดหมดคุณไปประกอบอาชีพใหม่ก็แล้วกัน อย่าไปคำนึงถึงครับนะเอาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองไว้ก่อนจะไม่มีคดีไปสู่อัยการหรอกนะไม่มีถึงสงสารน่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่มีปืนญี่ปุ่นไม่มีญี่ปุ่นไม่มีปืนไอ้มีคนตำรวจโทรคำรณิตนะมีปืนเล็กนิดเดียวจิ๋วลืมเดินขังไปเข้าไปโดนนะครับกับถูกจำคุกตลอดชีวิตนะอย่างกรณีสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ฮะณตอนนี้เลยเนี่ยอาจารย์ประเมศเองก็ผ่านมาเยอะทำเคสทำคดีอะไรเนี่ยเคสที่เกิดขึ้นวันนี้มันแตกต่างจากอดีตไหมฮะหรือมันก็เหมือนกันเพราะบางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เจอตอหรือไม่เป็นข่าวไม่ดังในโซเชียลอย่างเงี้ยเดี๋ยวกำนันนกก็หลุดไปมันต่างจากในอดีตไหมฮะหรือมันอาจจะเปลี่ยนไปคือบริบทของมือปืนมันก็เปลี่ยนครับนะครับ
แล้วมือปืนอย่างท่านสินีพูดมันก็ยังมีแต่เป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันเราก็เห็นอยู่ยังไล่ยิงกันอยู่เห็นไหมครับพวกนี้จะพัฒนาเป็นมือปืนแต่เมื่อก่อนมือปืนเนี่ยเขาไม่ซึ่งหน้ากันเท่าไหร่ครับเขาแอบทำแบบไอ้โน้ตอ่ะไอ้โน้ตชลบุรีใช่ไหมหรือที่ไปยิงเสียอะไรจากกำบ้านบึงอันนั้นคือมันไม่ได้หยามกันขนาดต่อหน้าตำรวจโจรยังแพ้ทางตำรวจอยู่แต่วันนี้เราเห็นว่าคนร้ายเนี่ยไม่สนใจตำรวจแล้วครับอันนี้คือความที่เปลี่ยนไป มือปืนรุ่นใหม่เนี่ยผมบอกก็โตยากนะก็โตยากเราเคยมีคนป่าไม้เป็นมือปืนก็มีใช่ไหมอันนี้เราก็เคยมีแต่ไม่ก่อนมันมีซุ้มเพชรบุรีฮะช้องชุบใช่ไหมชลบุรีก็มีโน้ตแล้วไปถูกฆ่าตายที่สระบุรีอันนั้นมันก็จะเป็นอีกแบบตาแดงอะไรมันก็มีครับพวกนั้นมีชื่อเสียงในด้านพอมีไม่ดีมีชื่อเสียงว่าเป็นมือปืนแต่มันทำงานยากเพราะตำรวจจับตาดูหมดนะครับครับแต่ว่าสมัยนี้อ่ะสมัยนี้มันเป็นเด็กเห็นไหมนนทบุรีเนี่ยยิงกันบ่อยๆใช่ฮะแล้วตีลันฟันแทงกันตลอดแล้วพวกนี้ต่อไปพวกนี้จะเป็นขาใหญ่แต่ก็ดูอนาคตออกว่าไม่รอดหรอกตายหมดครับคุณสุวิสุทธ์ครับแต่ก่อนเนี่ยที่ยุคสมัยที่เป็นผบ.ตร.เนี่ยจัดการยังไงฮะซุ้มมือปืนเอามาใช้กับสมัยนี้ได้ไหมฮะมันอยู่ที่ตัวผู้บัญชาเนี่ยนะว่าจะเอาจริงไหมพื้นที่ไหนอ่ะสมมติพื้นที่นครปฐมครับเราก็ต้องตั้งคนที่จะจัดการแก้ไขปัญหาต่างไปได้ที่พื้นที่ไหนเราก็สามารถบริหารจัดการได้ครับถูกไหมถ้าเราคิดไม่เป็นทำไม่เป็นมันก็จะเป็นอย่างนี้หรอกนะ คนมียังไงเลวัตอ่ะพี่เป็นคนตั้งไปเป็นผู้การเมืองการใช่ไหมมันก็จัดการซะเรียบร้อยเลยใช่ไหมเนี่ยเมืองการมีปัญหาแล้วไม่มีเลวัตจัดการหมดแต่ถ้าเสรีบอกเลวัตมึงไปอยู่เจริญไงให้เลวัตก็ไม่ได้แสดงอะไรหรอกใช่ไหมมันอยู่ที่ผู้บัญชาที่จะบริหารงานนามบุคคลใช่ไหมแล้วจัดการระบบต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็ปูนบำเหน็จความชอบให้เขาใช่ไหมครับครับเอ๊ะประเด็นหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกันไหมเพราะว่าที่เราเคยคุยกันนะครับกรณีว่าเอ๊ะบางคนก็บอกตำรวจเนี่ยเงินเดือนน้อยก็เลยเป็นเหตุว่าต้องไปรับจ็อบอย่างอื่นอย่างเงี้ยเพราะว่าคนนั้นเขาให้ผลประโยชน์คนนี้ให้ผลประโยชน์เนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาไหมฮะคือจริงๆพอให้เงินเดือนตำรวจน้อยใช่ไหมครับเมื่อกี้ถามเด็กขับรถพี่ได้เท่าไหร่ตอนนี้เป็นตำรวจมา 4-5 ปีแล้วได้16,000แล้วตอนเป็นแรกๆเท่าไหร่ได้13,000วันเท่าไหร่400บาทครับใช่ไหม400บาทเป็นไงอ่ะท่านปรเมศพอชัยใช่ไหมยิ่งอยู่กรุงเทพนี่ทีนี้ทำไมต้องได้แค่นี้ล่ะครับก็ไปกำหนดวุฒิเขาว่ามาสมัครรับราชการตำรวจแล้วใช้วุฒิหมอสอ3นั่นเองครับไอ้ม .6 ตอนนี้ม .6 ม .6 แค่นั้นเองวุฒิมันต่ำฮะใช่ไหมมันก็ต้องได้ให้เงินเดือนตามวุฒิครับใช่ไหมสมัยพี่เนี่ยยังไม่ต้องถึงนายกนะพี่เป็นผู้จัดการตำรวจเนี่ยพี่ก็แก้ไขเองนะไม่รอนายกมาแก้นะแก้ไขเองแทนที่จะเปิดรับวุฒิม .6 มาเป็นใน10นะพี่ก็เปิดรับปริญญาตรีมาเป็นใน10ครับไอ้เจ้าหน้าที่กองบัญชาการศึกษาก็บอกว่าไม่ได้นะเขาให้รับม .6 พี่ก็ถามบอกว่าเลยปริญญาตรีจบม .6 ไหมจบนะเพราะอะไรเพราะตอนพี่เข้าโรงเรียนเตรียมมหานะเขารับม .3 ครับพี่สอบเข้าไม่ได้พี่ต้องไปเรียนม .4 ถึงมาสอบแล้วเขารับทำไมอ่ะม .4 ฮะเตรียมหารเนี่ยรับม .3 ด้วย4ด้วย5ด้วยท่านสุจินดาเนี่ยเรียนแพทย์ยังมาเข้าเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะแก้ไขปัญหาเองเราก็รับปริญญาโอ้เข้ามาเต็มเลยคนนักกฎหมายทนายความนะผู้จัดการนู่นนี่อะไรต่างมีคนมารู้เข้ามาแค่นี้นะก็เรียนสูงกว่าเอาอย่างน้อยก็4ปีแล้วนะความรู้ก็มีอายุก็ได้อย่างนะแล้วเราก็ไม่ได้ให้เขาสูงขึ้นนะเพียงแต่ว่าเมื่อเข้ามาเป็นตำรวจแล้วเดี๋ยวเปิดสอบสัญญาบัตรให้สอบบางคนเข้ามาเต็มเลยเพราะอะไรอยากเป็นตำรวจอยากมีสวัสดิการนะค่ารักษาพยาบาลตัวเองครอบครัวบิดามารดาอย่างเงี้ยนะคนข้างนอกไม่มีนี่ส่วนสัญญาบัตรพี่ไม่ได้รับปริญญาตรีเนี่ยนะพี่รับผมรับเนติบัณฑิตมานะท่านนะเต็มเลยนะแล้วก็บอกเลยเดี๋ยวถ้าอัยการก็เปิดนะไปสอบศาลผู้สาบเสิร์ฟไปสอบมันก็เชื่อพี่นะเดี๋ยวนี้มีตำรวจที่ไปอัยการตำรวจเป็นผู้สาเยอะนะครับพี่ยังบอกเลยต่อไปนี้ถ้าตำรวจนะรับเนติบัณฑิตมาหมดอัยการจะเอา เอา
อัยการจะเอาที่ไหนล่ะเพราะมันอยู่ที่ตำรวจใช่ไหมนะต่อไปเนี่ยมันก็ทยอยไปอัยการก็จะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สองศาลก็เป็นที่สามนะแล้วพอพี่อนุติมดาต่อไปวิก็ต้องปรับวุฒิแล้วเฮ้ยทำไมอัยการเนี่ยก็วุฒิเดียวกันเนี่ยผู้สาก็วุฒิเดียวกันเนี่ยทำไมเงินเดือนเท่านั้นน่ะทำไมนี่ต่ำกว่ามากอ่ะใช่ไหมมันต้องเข้าสู่กระบวนการเพื่อจะแก้ไขไปได้อย่างโรงเรียนตำรวจพี่ทำไม่ทันครับเขารับเตรียมทหาร2ปีใช่ไหมเรียนตำรวจ4ปีเป็น6ปีรัฐจ่าย6ปีได้ในตำรวจคนหนึ่งแต่เอามหาวิทยาลัยมาเลยไม่ต้องเสียสักบาทได้ตำรวจคนหนึ่งถามว่าใครมันเก่งกว่ากันเนี่ยไม่แน่นะไม่ใช่ว่านักเรียนตำรวจมันจะเก่งกับมหาวิทยาลัยนะมันก็สูสีสีใช่ไหมฮะนี่นะมันใกล้เคียงกันอ่ะนี่ที่พี่จะปรับก็คือคงโรงเรียนตำรวจไว้แต่ไม่เอาละเสียเวลา6ปีเสียเงิน6ปีใช่ไหมเอาเลยรับปริญญาตรีก็รับปอตีมาเลยใช่ไหมแล้วเรียนในสิ่งที่เขายังไม่ได้เรียนอ่ะถูกไหมครับส่วนใหญ่เรียนกฎหมายใช่ไหมจะเรียนการสืบสวนสอบสวนการป้องกันจับกุมการลบในป่าการใช้วุฒินะนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแล้ว2ปีให้ปริญญาโทแล้วก็มาปรับพุทธเงินเดือนก็สูงขึ้นครับใช่ไหมคุณภาพก็ดีขึ้นนะนะไอ้เงินเดือนก็สูงขึ้นเนี่ยต้องคิดพัฒนาเป็นระบบอะไรต่างๆนะงั้นนี่ต้องฝากผบตรคนใหม่กับนายกคนใหม่ไหมฮะเรื่องนี้ฝากผบตรคนใหม่มันไม่ได้ผลฝากนายกพี่ทำนะไอ้พัชรวาทเนี่ยมาต่อพี่ไปยังเลิกเลยเข้าใจไหมครับอ้าวพี่แบ่งงานจนกระทั่งมันถึงสถานีตำรวจเลยนะเป็นงานปกครองป้องกันแต่ก่อนเขาเรียกงานป้องกันปราบปรามครับพี่ก็แบ่งปกครองป้องกันแล้วก็สืบสวนปราบปรามแล้วสืบสวนสอบสวนพนักงานสอบสวนอะไรก็แล้วแต่อันนี้ปกครองป้องกันนะคุณทำหน้าที่ป้องกันอาชญากรรมอย่างเดียวไม่มีเกิดขึ้นเลยครับถามว่าถ้าป้องกันดีทั้งหมดนะจะมีคดีไหมไม่มีครับใช่ไหมไม่มีอาชญากรก็ตกงานผู้ศึกษาก็ตกงานครับเพราะฉะนั้นเราทุ่มเทตรงนี้ให้ได้ซะก่อนทีแต่ว่าไอ้คนมาตอบผมไม่เข้าใจมันก็ไปรวมป้องกันป่าปามด้วยกันอีกพอรวมปุ๊บคนมันก็ไปทำแต่ป่าปามเพราะได้เงินเนี่ยใช่ไหมคนเข้าเมืองมากูได้เงินไอ้นู่นมากูได้เงินมันเลยไม่ไปป้องกันคดีเกิดขึ้นอัยการก็หนักศาลก็หนักแต่ถ้าตำรวจทุ่มเทอย่างเดียวนะป้องกันไม่มีคดีเกิดขึ้นเลยนะถึงจะมีรอดบ้างมันก็จะน้อยใช่ไหมเพราะไม่มีคดีเกิดอัยการแฮปปี้เลยศาลก็สบายเลยทำไมจะไม่คิดกันบ้างไม่ต้องเพิ่มคนทำไมไม่ต้องคิดกันบ้างอ่ะต้องแก้ทั้งระบบนะแบบนี้ใช่ไหมใช่มันคนต้องเป็นคนต้องเข้าใจครับครับครับอ่ะขออนุญาตกลับมาที่เรื่องคดีที่เกิดขึ้นครับต้องถามอาจารย์ว่าณตอนนี้เนี่ยคนก็ถามกันเยอะเพราะว่ารองผบตรพลตำรวจสุรเชษเนี่ยบอกว่าตอนนี้คนที่อยู่ในบ้านกำนันนกเนี่ยหรือว่าสำนักงานกำนันนกเนี่ยกลายเป็น55คนแล้วครับเป็นตำรวจเนี่ย28แล้วก็เป็นพลเรือนเนี่ย27ต้องถามอาจารย์ว่าณตอนนี้ที่เรายังไม่เห็นภาพจากเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดซึ่งรองโจ๊กบอกว่าจะไม่เปิดด้วยนะฮะให้ประชาชนได้เห็นเนี่ยอาจารย์คิดว่าสุดท้ายเนี่ยจะเอาผิดตำรวจทั้งหมดที่อยู่ในนั้นได้ไหมฮะหรือต้องแบ่งกลุ่มแบบที่รองบอกเป็น3กลุ่มมันก็คงต้องแบ่งคือผมชอบที่ท่านเรวัชพูดอ่ะครับบอกว่ามันจับแล้วนะหนึ่งนะไม่ใช่คนที่พาคนเจ็บไปโรงพยาบาลนะพรุ่งนี้พ้นไปก่อนอันนี้รอดเหรอฮะผมคิดว่ารอดท่านรอดหลักคิดตามนี้นะครับส่วนไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยไอ้ที่พวกพาหนีเนี่ยก็โดนไปละไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยทำไมไม่รักษาสถานที่เกิดเหตุไอ้ตรงนี้น่ะครับส่วนไอ้คนที่พอยิงเสร็จหนีเลยอันนี้ก็โดนก่อนก็โดนเหมือนกัน157หนึ่งห้าเจ็ดหมดพอเขายิงกันวิ่งหนีเลยเนี่ยมันเป็นตำรวจแต่วิ่งหนีนะมันไม่ใช่ตำรวจทั้งแมวแล้วสมัยก่อนนะมันมีตำรวจหมอนะฮะแพทย์ใช่ไหมไปเจอไอ้วิ่งราวทรัพย์กันเนี่ยแล้วก็เฉยกูไม่ใช่ตำรวจท้องที่กูไม่จับกุมแต่ถูกจำคุกเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่โอ้แล้วนี่อยู่ในเหตุการณ์นี่หนักกว่าอีกหนักกว่าอีกจะไปรอดได้ยังไงใช่ไหมฮะแต่อย่างที่ท่านปรเมศว่ามันก็ต้องดูพฤติกรรมแต่ละคนทั้งหมดนะว่าแต่ละคนเกิดเหตุปุ๊บทำไงใช่ไหมบางคนก็ต้องตัดสินใจจับมือปืนให้ได้ก่อนบางคนก็ต้องตัดสินใจเอาคนเจ็บไปซะก่อนครับนะหลายพวกที่ไม่คิดทำอะไรเลยแล้วก็กลับไปช่วยพวกเขาก็มีอีกอะไรเงี้ยนะไอ้พนักงานสอบสวนจะต้องจำแนกออกมาให้ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายกลุ่มนี้ใช่ไหมแปลว่าใครโดนหนักสุดฮะ
คนที่ช่วยหลบหนีถูกต้องไหมฮะใช่ไหมแน่นอนนะคนช่วยหลบหนีโดนคนพาปืนไปทิ้งพาอาวุธไปทิ้งเนี่ยทำลายพยานหลักฐานแม้ว่าจะไม่ได้เอาไปฝังเองถูกไหมฮะเอาไปฝากเอาแค่ว่าในขบวนนั้นทุกคนโดนโทษทางกฎหมายในขบวนนะไม่ขับรถนำไม่ได้จับปืนก็โดนสมคบคิดกันหมดใช่ไหมนี่คือโดนหมดแล้วครับไอ้คนที่ไปถอดหลักฐานเอกชนไอ้นายเก่งนั่นไงที่เอาปืนไปฝังเอาปืนไปฝังไอ้นั่นก็เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเก่งก็โดนด้วยแล้วก็ร่วมทำลายหลักฐานโดนจะไปเหลือเหรอเก่งอ้างอย่างนี้ได้ไหมบอกว่าก็นายสั่งมาผมไม่อยากทำผมไม่รู้เรื่องอ่ะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยได้ไหมไม่มีหรอกครับก็โดนไปฝังปืนไปฝังทำไมเล่าใช่ไหมไอ้วันที่เอาไปอาจจะไม่รู้แต่วันที่ไปฝังนี่รู้เพราะมันวันต่อมาแล้ว อีกคนนึงเอาเซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งโบ๊ทโดนแล้วโบ๊ทนี่ยังขี่มอเตอร์ไซค์ตามกลับไปด้วยก็คือโดนหมดมันโดนมันรู้กันหมดแหละมันใช่มันไม่รู้ใช่ไหมคนนี่ขนาดตอนนี้เขาเริ่มจะตั้งแม่บ้านที่ล้างเลือดด้วยนะใช่ฮะจ่อจะออกหมายจับจ่อจะออกหมายจับก็เหมือนไปช่วยเขาไงทำลายพยานหลักฐานคืออย่างนี้นะผมเขามองอย่างนี้ว่าครับเมื่อเกิดเหตุเนี่ยโดยหลักการเนี่ยต้องไม่เคลื่อนย้ายทุกอย่างต้องอยู่เหมือนเดิมอุตส่ามีเส้นตำรวจโพลิสไลน์กั้นเห็นไหมนั่นเป็นมาตรฐานแล้วคนทั่วไปก็รู้นะอย่างกฎหมายวิทยาก็บอกแล้วว่าให้ตรวจสถานที่เกิดเหตุที่ทางที่จะทำให้คดีแจ่มกระจ่างขึ้นอันนี้เป็นบทว่ารถชนกันเขายังไม่เลื่อนเลยใช่ฮะนี่เป็นมาตรฐานคนแม่บ้านบอกฉันไม่รู้ไม่มีทางอ้างหรอกครับคุณต้องรู้สิเมื่อมันมีเหตุใช่ไหมมันต้องรู้เจ้าของโต๊ะจีนจะโดนไหมฮะอันนี้เจ้าของโต๊ะจีนอาจจะไม่เกี่ยวไงแต่เจ้าของโต๊ะจีนมาเก็บต้องถามใครสั่งให้เก็บต้องไปดูคนสั่งอีกทีนึงทีนี้คนสั่งเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ใช่ชาวบ้านหรอกใครจะไปสั่งได้ใช่ไหมฮะถ้าชาวบ้านก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะน้องดูรายละเอียดดูรายละเอียดนะครับอ่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยณวันนี้เมื่อกี้ขออนุญาตต่อที่อาจารย์ปรเมศถามคุณศิริสุทธิ์บ้างก็คือว่าอาจารย์เชื่อว่ามูลเหตุคือสวยรถบรรทุกนั่นจะเป็นเรื่องใหญ่สุดสวยสติ๊กเกอร์แล้วอาจจะลามมาถึงเรื่องหัวประมูลหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยกรณีแบบนี้ฮะเรื่องสวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกเรื่องหัวประมูลเนี่ยในมุมของคุณเสรีพิสุทธิ์คิดยังไงฮะคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ถึงขนาดยิงกันตายเลยไหมฮะอ๋อคิดว่าแน่นอนนะครับมันหลายผลประโยชน์ทั้งนั้นนี่ครับใช่ไหมฮะครับนะคือจริงๆแล้วมันแก้ได้ตอนผมเป็นผู้จัดการตรวจสอบคนกลางนะครับลองไปเอาข่าวมาดูได้ย้ายตำรวจทางหลวงไปประมาณ50คนเพราะอะไรฮะเหตุก็คุณอยู่มาตั้งนานแล้วแก้ไขปัญหาทำไมไม่ได้อย่างคุณน็อตเป็นตำรวจทางหลวงมา30ปีแล้วครับมันก็ยังโกงอยู่ทุกวันเนี้ยก็ยังเกิดเหตุเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็คุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นแล้วเพราะว่าคัดตัวคนมาใหม่นะโอ้ยเราต้องกล้าคิดกล้าทำครับแต่ถ้ายังปล่อยไว้มันจะไปแก้อะไรก็พฤติกรรมมันเคยทำอย่างนี้อยู่ตลอดนะครับเอาแล้วอย่างเคสนี้เนี่ยแปลว่าต้องเอาผิดถึงระดับไหนฮะถ้าเอาตามข่าวก่อนนะฮะตามข่าวก็คือเขาบอกสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรสิวเนี่ยคือแบบตรงฉินมากไม่ยอมแต่กลายเป็นว่าเหมือนคนอื่นๆก็ยอมกำนันนกหรือเปล่าแล้วระดับผู้บังคับบัญชาของสารวัตรเนี่ยมันจะต้องโดนไปถึงระดับไหนฮะมันแค่ผู้สารวัตรไม่พอหรอกถามว่าคนเป็นผู้กับผู้การเนี่ยคุณบริหารปกครองผู้ใต้บัญชายังไงนะให้มีพฤติกรรมอย่างนี้ครับคุณปกครองดูแลก็ไม่ได้คุณก็ไม่ควรเป็นผู้บัญชาเขาใช่ไหมครับแล้วถ้าถามผู้จริงอ่ะมันส่งสวยให้เปล่าน่ะมันก็เก็บส่งครับอะไรทำนองนั้นนะนี่มันเป็นอย่างนั้นนะคุณเป็นผู้บัญชามันต้องมีความรับผิดชอบครับไม่ใช่ปล่อยให้ผู้ใต้ชากระทำผิดแล้วก็ไปลงโทษเฉพาะผู้กระทำความผิดไม่ได้หรอกนะครับแปลว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยประชาชนตั้งคำถามเยอะนะครับว่าอันนี้แค่พื้นที่เดียวนครปฐมอ่ะแปลว่าที่อื่นเนี่ยก็มันทุกหน่วยนะไม่ใช่เฉพาะทางหลวงนะทุกหน่วยทุกหน่วยนะนะเพียงแต่มันจะเกิดเรื่องไม่เกิดเรื่องไม่เกิดเรื่องก็ไม่ได้นั่นอะไรครับนะครับบางคนบอกว่าคุณวิโรจน์ส.ส.ก้าวไกลไม่น่าไปพูดไม่น่าไปขุดเรื่องสวยสติ๊กเกอร์เลยเนี่ยทำให้กลายเป็นอย่างนี้กันไปหมดมันไม่เกี่ยวหรอกนะวิโรจน์เขาเจอก็อยากจะพูดก็พูดแต่นี่มันอยู่ที่ตำรวจนั่นแหละใช่ไหมทุกวันนี้ยังมีไหมสวยสติ๊กเกอร์เขาบอกบางทีเปลี่ยนไปอยู่ในไลน์ในไม่รู้มันหมดสมัยเราแล้ว หมดสมัยเราบางทีเราตามก็ไม่ทันจำไปใช่ไหมครับส่วนเรื่องต่อเนื่องก็คือเรื่องธุรกิจ
ของตัวกำนันนกเนี่ยในมุมอาจารย์ปรเมศคิดว่ามันจะสาวเอาผิดได้จริงๆไหมครับเพราะมันเหมือนมันเป็นเครือข่ายที่มันมาจากรุ่นพ่อเขาอะนั่นแหละได้เชื่อเถอะผมทำคดีปราบปรามทุจริต2ปี3ภาคภาค1 2 3นี่ประมาณ500กว่าเรื่องเครับเอาจริงเอาได้มันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หรอกบอกนู่นนึกถึงพลตำรวจเอกเผ่าอ่ะครับไม่มีอะไรใต้ฟ้าเมืองไทยที่ตำรวจไทยจะทำไม่ได้ในใต้ดวงนี้ทำได้เอาจริงทำได้แล้วตำรวจจับได้ทุกเรื่องเห็นไหมทุกวันนี้จับได้ทุกเรื่องแต่น้องๆตำรวจที่ผมเป็นลูกศิษย์ผมนะบอกทำไมไม่ค่อยจับเลยว่าโอ้อาจารย์ผมจะจับเนี่ยพอผมสืบดีทีเดี๋ยวเรียกประชุมอีกแล้วต้องตั้งต้นใหม่ทุกทีบอกเจ้านายประชุมบ่อยเจ้านายประชุมบ่อยขาดตอนมันก็อยู่ที่หัวแบบที่ใช่ก็เหมือนกันเหมือนเนี่ยเหมือนผู้ตายไปอยู่เนี่ยเก่งคนเดียวตรงฉินคนเดียวไม่มีฤทธิ์ข้างบนน่ะข้างบนยังเรียกไปด้วยเลยครับแล้วข้างล่างไปเป็นหางเลยข้ามเขตอีกโอ้ผมบอกมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับท่านเลยว่าครับต้องย้ายตำรวจบ่อยๆเพื่อไม่ให้ลากงอกอยู่กันมา40ปี30ปีท่านผมแก้ว่าลากมันงอกแล้วไงใช่ไหมบางทีรับกันยาวจนชินแล้วใช่ไหมบางทีพอนายใหม่มาไอ้ตัวน้อยๆเนี่ยนายจ่าแก่ๆนี่ระดับแก่ๆเนี่ยนายไปนี่ไปนี่เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้านายใจไม่แข็งพอมันก็ตามไอ้พวกนี้ไปเหมือนเป็นภาพงานเลี้ยงวันเกิดกำนันนกปีที่แล้วเนี่ยฮะมันเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศที่ผู้การบอกเฮ้ยผมเพิ่งย้ายมาใหม่มีคนบอกให้ไปเป็นแขกรับเชิญหน่อยมันต้องมีคนไปบอกให้มาหน่อยเผื่อมีอย่างรางวัลอะไรทำนองนี้แหละเอานะแล้วเราจะจัดการหรือเราจะเคลียร์ยังไงดีฮะเพราะเนี่ยมันเหมือนมันเป็นอะไรที่มันฝังลึกอย่างที่ท่านบอกว่าต้องอยู่ที่ตัวผู้ใหญ่คือถ้าจะการพี่ถึงบอกการมือเป็นหลักไงครับคือตอนนี้นะนายกตีเป็นประธานกตล.นายกตีเป็นคนตั้งผบ.ตร.ครับแล้วหลังจากนั้นรองผู้ช่วยผู้จัดการผู้การอะไรก็แล้วแต่นะนักการเมืองมันก็ยื่นบัญชีให้นายกมันก็อยากได้ผู้การผู้จัดการไปอยู่คุมพื้นที่เขาสินายกก็ส่งมาให้ผบ.ผบ.ก็เลยตั้งคนของนักการเมืองดำรงตำแหน่งนู่นหมดไอ้พวกนี้มันก็ต้องชดใช้รับใช้พวกนักการเมืองมันไม่ได้ไปสนใจใครหรอกใช่ไหมพี่ถึงบอกว่าประธานกตล.นายกต้องออกไปเอาเหมือนตุลาการเข้าประธานสันนิกาเป็นประธานสันนิกาของอัยการเหมือนกันการเมืองเขาก็มายุ่งไม่ได้ใช่ไหมให้อธิบดีขึ้นไปใช่ไหมฮะอธิบดีขึ้นไปที่เกษียณแล้วลงสมัครสุดรองสุดเป็นประธานสมัครใช่ไหมแล้วก็เลือกเอาเป็นประธานกอถึงจะไปส่งบัญชีเขาได้ไงเขาก็บริหารเขาได้ของตำรวจถ้าดำเนินการตั้งกันเองนะให้อดีตรองอธิบดีรองผบ.ตร.ขึ้นไปหน้าที่เกษียณแล้วเนี่ยนะลงสมัครแล้วเลือกกันไปเขาก็บริหารงานได้การเมืองก็แทรกไม่ได้แล้วใช่ไหมพอการเมืองเขารู้คนคนไหนควรจะเป็นผู้จัดการนครบาลคนไหนควรจะเป็นผู้การทางหลวงคนไหนเขาสามารถจัดการกันได้แต่นี่ต้องจัดการตามบัญชีนักการเมืองมันก็ไปไม่ได้หรอกน้องไปไม่รอดหรอกคิดว่านายกเศรษฐาจะไหวไหมฮะผมก็ไม่รู้ท่านนะถ้าท่านรับตำแหน่งเยอะนะมันก็ไม่ไหวนายกควบคลังเป็นประธานกตร.แล้วเดี๋ยวจะเป็นประธานคณะกรรมการอีกไม่รู้กี่คณะนะมันจะไม่ไหวนะนะครับคือนายกก็ต้องรับผิดชอบน้อยๆหน่อยใช้นะความรู้ความคิดมองให้ทั่วทุกหน่วยงานแล้วแก้ไขปัญหาครับใช่ไหมแต่ถ้าไปติดยึดเหมือนคุณประยุทธ์นะโอ้โหไม่ได้แก้เลยอย่างเงี้ยเวลาเป็นประธานกตร.เดือนแกก็มาประชุมครั้งหนึ่งแล้วก็กลับแล้วมันจะแก้อะไรเนี่ยใช่ไหมแก้ไม่ได้นะอาจารย์แล้วฮะมีอะไรอยากฝากถึงนายกเศรษฐาไหมไม่ตอนนี้ผมไม่อยากรบกวนท่านเพราะท่านทำบ้านขายที่ดินไม่ได้แล้วไม่ใช่แค่หน้าเดียววันนี้เป็นพันหน้าทุกเรื่องผมยังสงสัยว่าท่านจะสับหลีกทุกเรื่องได้ยังไงเพราะเรื่องมากๆเข้าเนี่ยผมว่าจะแยกไม่ออกไงแต่ตอนทำบ้านขายซื้อที่ดินท่านก็อยู่หน้าเดียวท่านก็เก่งยอมรับว่าเก่งนะครับทีนี้ที่พูดนะถ้าอยากดูอย่างที่ท่านสิริพูดในเรื่องนักการเมืองนะครับว่างๆนะไปดูต่างจังหวัดทำไมฮะวันเสาร์อาทิตย์วันที่รัฐมนตรีพักผ่อนไม่ทำงานพอกลับบ้านปั๊บเนี่ยข้าราชการเต็มบ้านเลยข้าราชการในจังหวัดเต็มบ้านเลยทำอะไรกันฮะมาคารวะไงแล้วก็ตอนนี้ใกล้จะถึงตุลาก็เจ็บโพย
แต่งตั้งทิบดีใกล้ถึงเดือนเมษาก็ระดับหัวหน้าส่วนจังหวัดก็ไปฝากกันอยากสมมติว่าอยู่รัฐมนตรีที่ไม่ใช่ควบคุมตล.ครับก็ฝากได้เพราะอย่างท่านเสรีพูดเป๊ะเลยนายกนี่โพยของผมนะคะแนนเสียงผมอยู่กับผมตรงนี้นะช่วยหน่อย5คน10คนก็นี่เอาผู้การเมืองชนกันยาที่แล้วจำได้ไหมครับที่ไปขอบคุณรัฐมนตรีแห่งชลบุรีใช่ไหมก็เฮงแต่งตั้งได้ไหมไม่ได้แต่เฮงก็ต้องอาศัยประยุทธ์นั่นแหละอ๋อก็เป็นทอดๆไปคนแถวนั้นก็เป็นของเฮงหมดแล้วทำไงอ่ะเข้าใจอันนี้เดี๋ยวเขาจะมาว่าเราหรือเปล่าว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่จริงๆมันเป็นอย่างนี้แหละมาเลยผมก็เหมือนท่านสิรินะมาว่ากันเลยมาเอาเรื่องจริงมาพูดกันสิเพราะอย่างบางจังหวัดทางภาคเหนือจังหวัดเนี่ยพอรัฐมนตรีนั่งปุ๊บมาแล้วนะสุขเสาร์ที่ข้าการมาแล้ววันไหนรัฐมนตรีจะเดินทางมาประชุมที่ไปแล้วไปส่งน้ำบินแล้วมันเป็นอย่างนี้ไงไม่ต้องดูแลประชาชนไม่ต้องดูแลมันดูแลแต่พวกเนี้ยดูแลกันเองครับแล้วโอ้โหคือผมว่าแฟนรายการดูอยู่เนี่ยพี่น้องประชาชนดูอยู่คงแบบเกาหัวแล้วว่าฉันอยู่ตรงไหนต้องแก้ตรงการเมืองให้ได้ใช่ไหมฮะมันจะต้องทำยังไงมันกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นวัฒนธรรมที่เป็นกันมานานใช่ไหมเป็นมานานมากใช่ไหมอย่างตำรวจเนี่ยทำไมต้องไปพึ่งคนมีตังค์ครับบางทีเวลานายไปเอานู่นเอานี่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ไปต้องไปหาคนอื่นมาเป็นถามว่านายดาบนายร้อยเนี่ยมันเงินเดือนเท่าไหร่ที่จะมาเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ต้องไปขอเขาแล้วเขาเป็นบุญคุณกับเขาแล้วก็ต้องไปทดแทนให้เขาท่านผู้ถูกมันอยู่ที่ผู้ใหญ่จริงๆมันต้องเข้มแข็งนะน้องครับพี่อยู่เมืองชนเนี่ยนะอโอ้เสาร์อาทิตย์มาผู้ถูกผู้ใหญ่ไปตีกอล์ฟกันงั้นนะ่ะ เราทำอะไรฮะก็เราก็ทำหน้าที่ของเราเราไม่ไปถามทำไมไม่ไปอ่ะโอ้ยไปผมเสียเวลาทำงานผมนะแล้วจริงๆแล้วเวลานายไปตีกอล์ฟนะไอ้สารวัตรที่หนึ่งผู้กับที่นั่นก็ไปนะเห็นหมดแล้วทิ้งงานไม่ทำงานแต่พวกนั้นได้ดีเราก็ไม่ไปเราอยู่ของเราอย่างเงี้ยนะจะได้ดีก็ได้ดีไม่ได้ดีก็ไม่เป็นไรครับใช่ไหมเราต้องยึดมั่นอันนี้วัฒนธรรมไม่ใช่ของตำรวจอย่างเดียวนะเกือบทุกหน่วยงานนายคนไทยเป็นฟังแล้วรู้สึกหดหู่นะกับอนาคตยังไงก็ไม่รู้นะต้องเข้มแข็งน้องต้องเข้มแข็งคือกลายเป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็โจทย์หินของคุณเศรษฐาเหมือนกันนะฮะเพราะว่านี่กลายเป็นว่านี่ยังแถลงนโยบายไม่เสร็จเลยนะน้องมันต้องได้ผู้นำที่ดีขออภัยนะท่านนะครับครับตอนพี่เป็นผบ.ตร.นะครับท่านสุริยุทธ์จุฬานนท์ไม่ใช่นักการเมืองนะครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีถึงเลือกพี่ไงใช่ไหมครับแล้วพี่ถึงทำงานได้เต็มที่แล้วท่านสนับสนุนเต็มที่ครับแต่ถ้านายกมาจากนักการเมืองนะโอ้ยไปไม่รอดหรอกนะจริงๆเพราะอะไรฮะนะก็แหมมีคอนเนคชั่นอื่นใช่ไหมท่านสุรยุทธ์ไม่เคยก้าวก่ายพี่แม้แต่นั่นเดียวปล่อยอิสระเต็มที่ให้บริหารเต็มที่เราก็ทำงานสบายเลยนะเหมือนที่ท่านพูดเรื่องรถนำนะผมบอกท่านสิทธิ์จีระโรจน์แล้วมันตรีมหาไทยวันนั้นครับมีรถนำมอเตอร์ไซค์คันเดียวคนแรกนะเห็นไหมท่านสิทธิ์ตั้งพี่ไปเป็นผู้กับมุกดาหารครับเห็นไหมไอ้ผู้กับเมืองชนให้ปากกับนันเนี่ยท่านสิทธิ์เราต้องได้ผู้ใหญ่แบบนี้เห็นไหมอ้าวท้ายที่สุดแล้วครับช่วงท้ายรายการอยากให้ทั้งสองท่านฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่คือตามข่าวเนี้ยบางคนบอกว่าตามจนเป็นแพนด้าไม่รู้มันจะไปจบตรงไหนเพราะว่ามันยิ่งไปกันใหญ่แล้วมันไปเรื่อยๆแล้วแล้วบางคนก็อย่างที่วันนี้เราคุยกันนะฮะคือรู้สึกหดหู่ใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสารวัตรกับผู้กำกับอย่างเงี้ยฮะมีอะไรที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนไหมฮะผมมองอย่างนี้ผมมองว่าการเสียชีวิตของสารวัตรสิวนะเป็นการปฏิรูประบบราชการท่านเป็นวีรบุรุษด้วยนะถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคงไม่มีใครจะนั่งคุยกันอย่างมากมายจนที่เป็นที่สนใจครับผมว่ามันต้องได้ประโยชน์ครับความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นคือเกิดจากที่ท่าน
ต้องเสียชีวิตไปทั้งที่คนมีฝีมือครับวันนี้ตำรวจก็ตื่นตัวทั้งประเทศอบจอบตกำนันผวากันหมดเลยฝ่ายปกครองก็สะดุ้งปืนมีกฎหมายมีทะเบียนใน10ล้านก็บอกครับไม่มีทะเบียน3ล้านก็บอกเริ่มมองอย่างที่ท่านเสรีพูดเริ่มมองคนเริ่มมองเรื่องอาวุธปืนเริ่มมองเรื่องการทุจริตเริ่มมองเรื่องการไปเป็นไม้ประดับให้คนอื่นเพื่อยกฐานะจากกำนันธรรมดากลายเป็นผู้มีอิทธิพลสังคมมันกำลังจะอนุวัตไปข้างหน้าผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเรื่องคดีนี้จบแล้วมันจะเงียบกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่แล้วนะผมรับรองว่าเรื่องจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนอย่างน้อยก็รอให้มันถึงล้างนมนครปฐมก่อนเอาพื้นที่นี้ก่อนพื้นที่นี้ก่อนมันจะเป็นนครปฐมโมเดลแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นที่ท่านเสรีพูดนะต้องกวาดกันทั้งประเทศครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะให้คุณสุวิสุทธิ์ฝากนะฮะตอนนี้รองโจ๊กนะฮะอยู่ในสายกับเรานะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถาพานะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ลงไปดูคดีนี้นะฮะรองโจ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับรองครับครับรองครับตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วฮะตกลง55คนที่อยู่ในงานเลี้ยงกำนันนกเนี่ยมีเจาะออกหมายจับเพิ่มเติมมากน้อยขนาดไหนครับครับอันนี้ก็เราสอบสวนพยานบุคคลไปครบแล้วนะครับนะก็เหลืออีกนิดนึงก็คือเหลือรอเซเบอร์นะครับซึ่งเซเบอร์ตอนนี้ยืนยันว่าไม่เสียหายแล้วเปิดได้แน่นอนนะครับก็น่าจะมาสักวันพฤหัสนะครับนะเมื่อสนุกกับเซเบอร์แล้วเนี่ยก็เหลือจะออกหมายจับเพิ่มแน่นอนนะครับครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจากคำให้การของตำรวจทั้งหมดก็ยังให้การที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงอยู่แต่ไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่าส่วนนี้เราก็สืบสวนสอบสวนจนกระทั่งเราทราบประเด็นต่างๆครบถ้วนอยู่แล้วขณะนี้นะครับก็เดี๋ยวรอเซเวอร์ผนวกกันก็จะออกหมายจับนะครับครับยังมีออกหมายจับอีกเยอะนะครับอ๋อคือที่บอกว่าตำรวจยังให้การไม่ตรงกับความเป็นจริงแปลว่าตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงเนี่ยเขายังไม่ยอมพูดเขายังปกป้องกำนันอารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็ไม่ยอมพูดความจริงก็คือไม่ช่วยตำรวจด้วยกันนะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าในเมื่อสารวัตรตำรวจเนี่ยเสียชีวิตไปทั้งคนวันนี้ก็ยังไม่ยอมเปิดเผยความจริงทั้งหมดออกมาแต่ผมก็ไม่ได้รอนะครับนะก็จะวันนี้เราสอบไว้ทุกคนแล้วนะครับนะถ้าเมื่อไหร่ข้อที่จริงปรากฏนะครับนะรายงานการสืบสวนออกมาครับถ้าท่านให้การไม่ตรงตามความจริงอย่างน้อยข้อหาแรกก็คือการให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับแล้วข้อหาอื่นก็จะตามมาเดี๋ยวว่าจริงนะครับอ๋อแล้วแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดเนี่ยวันนี้เห็นรองโจ๊กบอกว่าพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ได้เห็นแล้วแต่ว่าหลายคนก็บอกโหอยากเห็นให้เห็นตามตาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวคือต้องเรียนว่าในส่วนนี้คือผมอธิบายได้ผมบอกได้เพราะว่าไหนว่าในการจะไปโชว์ภาพต่างๆเนี่ยมันเป็นวัตถุพยานในสำนวนการสอบสวนนะครับนะซึ่งเมื่อไหร่เราออกไปเนี่ยหนึ่งไม่เป็นผลดีต่อรูปสำนวนสองก็จะเป็นเหตุให้ทนายเขาสามารถต่อสู้คดีได้นะครับซึ่งคดีนี้ในส่วนรูปคดีวันนี้เรื่องการคดีกับกำนันนกต่างๆเนี่ยเราไม่หนักใจแต่สิ่งที่จะทำต่อนะครับก็คือการขยายออกไปถึงเครือข่ายทั้งหมดนะถึงลูกน้องทั้งหมดถึงการประกอบธุรกิจทั้งหมดนะการหัวประมูลการจัดซื้อจ้างโดยไม่ชอบต่างครับอันนี้นะเดี๋ยวกำลังขยายอยู่นะครับรวมถึงธุรกิจต่างๆทั้งถูกกฎหมายทั้งผิดกฎหมายต้องแยกกันให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวไล่ดำเนินคดีทั้งหมดนะครับรวมถึงก็ต้องใช้มาตรการภาษีมาตรการยึดทรัพย์นะครับนะดำเนินคดีความผิดฐานอาญาฟอกเงินมันจะไล่เรียงไปหมดนะครับนะก็คือถ้าจะถอนราชสองคนต้องทำแบบนี้นะครับคือมันก็เหมือนเรื่องคดีเรื่องออนไลน์เรื่องค้ามนุษย์แหละครับถ้าเราไม่ใช้มาตรการยึดทรัพย์ไม่ใช้มาตรการฟอกเงินคนเหล่านี้เมื่อออกจากห้องขังมาแล้วก็จะมีเรี่ยวแรงที่จะกลับมาทำใหม่แต่ถ้าเรายึดทรัพย์เขาหมดแล้วถ้ามันค่าบุญฐานนะครับครับถ้าเรายึดทรัพย์เขาหมดเนี่ยคนเหล่านี้เมื่อออกจากเรือนจำมาก็หมดตัวแล้วนะจะไปทำอะไรก็ทำไม่ได้แล้วนะครับมันก็เหมือนอะไรฮะเหมือนในชิคาโก้ที่ปราบอันคาโปสมัยก่อนนะครับนะเอายิงเท่าไหร่อะไรก็ไม่หมดแต่สุดท้ายอันคาโปก็ต้องสิ้นสลายไปด้วยมาตรการภาษีมาตรการยึดทรัพย์นะครับก็เหมือนกันนะครับรองครับตกลงแล้วเนี่ยแรงจูงใจที่หน่องลงมือยิงสารวัตรเนี่ยคือตกลงเป็นเรื่องอะไรฮะเรื่องซวยเรื่องโยกย้ายตำแหน่งหรือว่าเรื่องอะไรฮะ
คือวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้จากการสอบเนี่ยทุกคนก็มีใครยืนยันที่ชัดเจนว่าแต่ก็มีบางปากบางพยานมาส่วนบอกว่าเป็นเรื่องการที่กำนันนกขอลูกน้องแล้วไม่ให้นะครับนะก็เลยมีการตบโต๊ะแล้วก็สั่งให้น้องเนี่ยไปหยิบปืนมานะครับแล้วก็สั่งให้ยิงนะครับนะครับครับแล้วก็มีการสั่งให้ยิงต่างนะครับนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับรถบรรทุกร้อยคันสวยสติ๊กเกอร์นี่ยังไม่ชัดเจนเหรอฮะส่วนนี้ยังไม่มีใครให้การถึงตรงนี้แต่ว่าประเด็นเรื่องสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยผมก็ให้ขยายไปด้วยนะครับครับนะเรื่องการทำธุรกิจรถบรรทุกต่างๆที่เขามีรถร้อยกว่าคันนะการวิ่งโดยน้ำหนักเกินหรือไม่นะถ้าวิ่งน้ำหนักเกินแล้ววิ่งได้ยังไงนะครับครับเพราะว่ารถบรรทุกก็ต้องไม่ให้หนักเกินอยู่แล้วนะครับนะเรานี่เป็นต้นนะครับครับแล้วอย่างที่รักษาราชการผู้การทางหลวงท่านบอกว่ามีการดวลเหล้าแล้วก็แพ้เสียหน้ายอมไม่ได้อันนี้เกี่ยวด้วยเหรอฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมฟังข้อมูลมาแต่ว่ายังไม่มีพยานที่ให้การประเด็นนี้นะครับแต่ผมก็ฟังข้อมูลจากหลายส่วนมานะครับแต่ว่ายังไม่มีพยานที่พูดถึงประเด็นนี้นะครับนะวันนี้ก็มีที่พยานให้การเนี่ยก็เฉพาะในเรื่องของการขอลูกน้องแล้วไม่ได้แต่ว่าท่านบริเศษนะครับนะฮะครับแต่ว่านี่เราผมก็ขยายไปทุกส่วนนะตั้งแต่เรื่องการทำธุรกิจเรื่องการประกอบกิจการเรื่องการประมูลงานนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ประสานท่านที่มีกรมบัญชีกลางแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะประสานกับทางท่านผู้ว่าสตง.นะเพื่อเอามาร่วมตรวจสอบร่วมกันนะครับเพื่อทำให้รูปคดีเนี่ยไปเลยยิ่งขึ้นนะครับครับณตอนนี้เนี่ยกรณีการเสียชีวิตของผู้กำกับเบิ้มเนี่ยยืนยันว่าเป็นการฆ่าตัวตายเพราะว่าเครียดแล้วก็กดดันกรณีสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรสิวเหรอฮะคือวันนี้จากการดูที่เกิดเหตุนะครับก็จะเห็นว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับครับแต่เดี๋ยวผมต้องรอผลการตรวจชันสูตรของหมอนิติเวชส่วนหนึ่งนะครับกับสำนักงานที่ตรวจฐานนะครับนะเพื่อจะเอามายืนยันเพราะวันนี้สังคมตั้งคำถามเยอะนะครับ ว่าเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเป็นการตายฆ่าตัวตายหรือถูกทำให้ตายนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่วนนี้คนที่จะตอบได้ก็ต้องตอบด้วยพยานฐานก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็หมอนิติเวชนะครับ นะเดี๋ยวสัก2วัน3วันก็จะออกมาแล้วครับแปลว่าภายในสัปดาห์นี้เนี่ยทุกอย่างน่าจะคลี่คลายแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นมั้ยครับเพราะว่าตอนนี้สังคมตั้งคำถามเยอะว่า6นายตำรวจเนี่ยที่โดนออกหมายจับเนี่ยตอนนี้ยศสูงสุดคือพันตำรวจตรีบางคนบอกว่ามันต้องมีมากกว่านี้หรือเปล่าฮะลองฮะก็เดี๋ยวอย่างนี้ฮะเดี๋ยวกำลังขยายต่อนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราสอบปากคำหมดแล้วก็เหลือเฉพาะในส่วนของเซเบอร์เมื่อเซเบอร์ออกมาแล้วผนวกกับเรื่องการสอบปากคำพยานนะครับนะเราก็เห็นชัดเจนว่าใครทำอะไรบ้างคราวนี้แหละก็จะเข้าสู่กระบวนการของการขอมาต่อศาลเพื่อออกหมายจับว่าใครผิดบ้างใครถูกบ้างนะครับนะฮะครับผมครับครับนะฮะขออีกนิดนึงแล้วกันฮะคือกรณีที่มีเสียงหลุดออกมาว่ามีตำรวจนายหนึ่งยศผู้กำกับที่อยู่ในงานเลี้ยงของกำนันนกเนี่ยที่พูดจาเหมือนกับไปข่มขู่นักข่าวที่ขอสัมภาษณ์นะฮะตรงนี้เราได้มีการพูดคุยกับผู้กำกับท่านนั้นหรือยังฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงอย่างเงี้ยฮะตัวผู้กำกับผมยังไม่ได้คุยแต่คุยกับนักข่าวแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็บอกนักข่าวไปแล้วว่าถ้าประสงค์จะดำเนินคดีก็ให้มาแจ้งที่ผมเลยนะครับครับนะส่วนแต่ผมก็บอกผู้การด้วยเป็นผู้บัญชาของผู้กับท่านนั้นไปแล้วบอกว่าต้องไปบังคับบัญชาไปกำกับลูกน้องให้ดีๆนะครับนะต้องไม่ให้มาคุกคามประชาชนคุกคามสื่อแบบนี้นะครับครับแล้วณตอนนี้ครับสุดท้ายครับท่านรองครับสุดท้ายตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เนี่ย28นายตอนนี้เสียชีวิตไป2นายเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลอีก1นายเนี่ยนะฮะคนถามแล้วว่ากลัวว่าจะมีศพต่อไปฮะเราต้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลเป็นพิเศษอะไรยังไงไหมฮะก็ตอนนี้ก็ท่านผบ.ตร.รวมถึงผมเองก็กำชับผู้บัญชาต้นสังกัดก็คือผู้การไปแล้วนะครับก็ให้ไปดูแลความเป็นอยู่ดูแลเรื่องสุขภาพจิตของลูกน้องให้ดีนะครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่มีความเครียดมากถึงขนาดนั้นนะครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้ก็ยังปกติอยู่นะครับนะก็มองดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรที่จะเกิดเหตุซ้ำรอยแบบผู้กับเบิ้มนั่นแหละนะครับ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 สุดท้ายครับรองครับมีอะไรอยากฝากถึงข้าราชการตำรวจทั่วประเทศที่ดูข่าวนี้ตามข่าวนี้อยู่ไหมฮะครับก็ที่จะฝากก็คือว่า
ในการทำหน้าที่ของความเป็นตำรวจนะครับเราก็ต้องเอาเรื่องนี้เป็นตัวตั้งนะครับวันนี้ก็ฝากถึงตำรวจทุกประเทศนะครับนะว่าเราจะต้องไม่ทำแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นเราจะต้องไม่เป็นไม้ค้ำยันให้กับใครนะครับเพราะนั้นการทำหน้าที่วันนี้เราก็ต้องทำหน้าที่เพื่อรักษาศักดิ์ศรีตำรวจนะครับนะเพราะนั้นการทำงานเช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องทำงานเพื่อให้ตำรวจมีศักดิ์มีสีเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนทั้งประเทศนะครับนะไอการที่ตำรวจอยู่เป็น20กว่าคนแล้วก็ไม่ปกป้องตำรวจด้วยกันเองเนี่ยไปปกป้องคนร้ายไปปกป้องโจรเนี่ยนะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ย่ำแย่มากนะครับครับสุดท้ายครับฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่ตามข่าวนี้แล้วเขาอาจจะหมดศรัทธาในวงการตำรวจไปมากพอสมควรครับครับก็ต้องกล่าวเรียนถึงประชาชนนะครับนะวันนี้ก็ยอมรับว่าตำรวจเรามีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับแต่องค์กรเราอยู่มาได้ถึง108ปีเนี่ยนะครับก็ต้องมีคนดีมากกว่าไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในการทำหน้าที่ของผบ.ตร.ของผมของกำลังพลทุกส่วนวันนี้ก็พยายามทำหน้าที่เป็นเสาหลักให้กับตำรวจนะครับนะเพื่อจะให้ตำรวจที่ดีๆเนี่ยที่เขาทำงานให้ประชาชนเขามีกำลังใจนะแล้วเขามีสิ่งที่เหนี่ยวยึดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ประชาชนจะเสื่อมศรัทธาตำรวจนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องรับปากกับผมก็ต้องให้คำมั่นสัญญาประชาชนนะฮะในฐานะผมเป็นผู้บัญชาระดับผู้บริหารว่าวันนี้เราจะเดินหน้าในการกวาดบ้านนะครับนะแล้วก็น้ำเสียต้องตัดทิ้งไปทั้งหมดนะครับนะนี่ไหนลายนี่ไหนไม่ดีต้องเคลียร์ออกให้หมดนะครับครับนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ปรเมศแล้วก็พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะฮะทั้งสองท่านมีอะไรอยากฝากรองโจ๊กไหมฮะไม่มีแล้วครับอยากให้กำลังใจโจ๊กทำต่อไปทำดีแล้วครับครับอาจารย์ครับครับท่านเสรีมีอะไรไหมฮะโอเคนะโจ๊กนะครับกับคุณนายมากครับนายครับผมทำดีแล้วนะครับนายครับโอเคขอเต็มที่ประสบความสำเร็จนะครับนายครับนายกลับมากครับครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณรองโจ๊กนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรองผบ.ตร.นะฮะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะฮะครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างฮะเมื่อสักครู่ก็ดีเขาก็ตั้งใจทำงานเต็มที่นะครับเห็นว่ามีอะไรก็โจ๊กอะไรก็โจ๊กอะไรอย่างเงี้ยแทบจะทุกคดีแล้วนะตอนนี้มันไม่ไหวนะแน่นอนมั้งบ่อยไม่รู้ใช่ไหมมันไม่ไหวคือความจริงการบริหารมีรองผบ.เท่าไหร่ห้าหกเจ็ดคนอ่ะมันก็ต้องใช้ทำงานให้เต็มที่กันทุกคนสิครับไม่ใช่ว่าอะไรก็โจ๊กนะถึงเวลาตำแหน่งโจ๊กก็บ่าล่ะใช่ไหมถึงตำแหน่งก็ต้องโจ๊กดีนะแม่เปิดประเด็นนี้มานี่อาจารย์มีอะไรอยากพูดถึงรองโจ๊กหน่อยเมื่อกี้โจ๊กเขาก็ทำงานอ่ะนะทุกเรื่องเขาตั้งใจทำงานอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ขยันนะครับแล้วก็มีทีมงานแต่ผมฝากทีมงานนิดนึงทีมงานต้องช่วยมากกว่านี้ครับนะครับโดยเฉพาะงานด้านวิชาการเนี่ยมันต้องแข็งต้องแข็งครับช่วยโจ๊กเหมือนกับสิวเข้าไปเนี่ยเขาไม่มีคนช่วยเลยนะเห็นไหมเห็นอะไรบางอย่างไหมโจ๊กเดินได้เพราะมีตัวช่วยเยอะครับแต่สิวไปคนเดียวล้วนอันนี้ก็เป็นบทเรียนของสอบสวนกลางที่ต้องมานั่งนึกกันใหม่ละว่าจะตั้งใครไปถ้าตั้งหัวแบบท่านเสรีไปก็จบแต่ถ้าไม่ใช่หัวสูงสุดตรงกลางๆต้องมีลูกทีมไป มันทำงานเป็นทีมใช่ไหมกองปราบเวลาเขาไปไหนเขาไม่ไปคนเดียวทีมหนุมานทีมอรินทราชเขาไปกันเป็นชุดถ้าไปคนเดียวมันก็ถูกเรียกอะไรนะไอ้เจอลากฝอยลากฝอยที่มันขึ้นลาแล้วนะต้นมันก็ไม่โตอย่างนั้นดีกว่าครับให้เขาไปให้เขามีรากฝอยที่พอจะซึมซับได้บ้างเนี่ยอย่างเงี้ยผมบอกเลยไปคนเดียวมันก็ไปหัวเดียวกระเทียมรีบอ่ะทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้มันต้องมีคนคอยดูเป็นสายสืบในตำรวจด้วยกันด้วยครับไอ้คนนี้เป็นหูเป็นตาให้นายทำงานแล้วมันไม่สามารถจะระมัดระวังได้ทั้งหมดนี่คือบทเรียนนะครับถ้าผมมองในคนภายนอกเนี่ยไปส่งไปแล้วก็ไปเป็นชุดแล้วส่งคนเก่งๆที่ท่านเสรีพูดเนี่ยเอาไปเลยเอาหัวไปเอาลูกน้องไปสัก 4-5 คนเป็นมือเป็นเท้าที่จะคอยสอดส่องได้ถ้าอย่างนั้นตำรวจจะชนะครับท่านเสรีฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ตามข่าวนี้หน่อยฮะบางคนบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้ววงการสีกากีตอนนี้คือพอเรื่องมันเกิดขึ้นมันก็ต้องคิดว่า มีอะไรเสียก็ต้องมีอะไรดีก็ต้องมีอะไรเสียบ้างใช่ไหมฮะ
ไม่ได้เรื่องเสียก็เห็นกันอยู่แล้วมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ถูกไหมซึ่งจะต้องแก้ไขกันต่อไปครับส่วนเรื่องดีก็คือว่าต่อไปเราจะได้ไม่มีรัฐมนตรีนะที่เป็นไออะไรกำนันลักษณะอย่างเงี้ยนะไม่เห็นเหรอเส้นทางกำนันเยอะแยะเลยกำนันเชี่ยกำนันเป้ากำนันน้องกำนันนู่นนี่นั่นอะไรขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีแม้แต่คุณสุเทพยังเป็นกำนันเลยใช่ไหมเป็นกำนันอย่างเงี้ยนะถ้าแม้ไม่ติดคุกต่อไปก็เป็นรัฐมนตรีได้เราจะได้ขาดเป็นสักคนนะงั้นถ้าให้มันเกิดขึ้นมาอีกนะจะได้ตัดตอนกำนันพวกนี้เป็นรัฐมนตรีกันนะครับนะครับโอเคครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาแลกเปลี่ยนกันนะขอบคุณอาจารย์ประเมศนะครับครับขอบคุณพลเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับขอบคุณผู้ชมนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับวันนี้ผมแล้วก็แขกรับเชิญลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้สองทุ่มเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับรายการ The Standard Now นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ